คลิปนี้ต้องขอบคุณผู้สนับสนุนใจดีอย่างสามชาติ XO รับเครดิตฟรีทุกวันสวัสดีครับกลับมาพบกับบอลไทยต้องเล่าครับรายการที่จะนำเรื่องราวของฟุตบอลไทยมาเล่าโดยผมต้องพานุวัฒน์ในคลิปนี้ครับผมจะไปเล่าถึงนักเตะคนหนึ่งที่โชว์ฟอร์มได้ประทับใจสุดๆในฟุตบอลโลกรอบคัดเลือกแล้วก็ฟุตบอลอุ่นเครื่องของทีมชาติไทยนะครับเขามีสไตล์ที่วิ่งขึ้นวิ่งลงไม่มีหมดแถมเปิดบอลแม่นยำอีกต่างหากเขาคนนั้นก็คือนิติพงษ์เสรานนท์แบ็คขวาจอมขยันจากการท่าเรือครับซึ่งเป็นอีกหนึ่งคนที่ได้รับคำชื่นชมอย่างมากในการเล่นให้กับทัพช้างศึกอีกทั้งยังมีเส้นทางฟุตบอลที่น่าสนใจอีกด้วยแล้วก็มั่นใจว่าเรื่องราวของนิติพงษ์นะครับจะเป็นแรงบันดาลใจให้กับเยาวชนในการอยากเป็นนักฟุตบอลอาชีพอย่างแน่นอนซึ่งผมขอใช้ชื่อคลิปนี้ว่านิติพงษ์เสรานนท์โอกาสทีมชาติที่เขาคว้าได้แล้วครับชาวตูดูบอลไทยอย่าลืมกดไลค์และซีเฟิร์สที่แฟนเพจตูดูบอลไทยทาง YouTube อย่าลืมกดปุ่ม Subscribe และกดกระดิ่งให้กับพวกเราครับถ้าไม่อยากพลาดทุกความเคลื่อนไหวยังมี Instagram และ LINE @tudubolthai จบอย่างที่ทราบกันว่านิติพงษ์เสรานนท์นะครับเป็นคนจังหวัดราชบุรีเวลาพูดหรือทักทายเนี่ยจะมีความน่ารักและเป็นกันเองมากๆอีกทั้งยังชื่นชอบฟุตบอลมาตั้งแต่เด็กๆนะครับก่อนที่จะไปคัดแล้วก็ไปเรียนที่โรงเรียนชนชัยซึ่งตอนนั้นเป็นอะคาเดมี่ของทัพฉลามชนชลบุรี FC จากนั้นครับเขาก็ไต่เต้าฝีเท้าจากฟุตบอลระดับเยาวชนรายการต่างๆทั่วประเทศไทยนะครับจนฝีเท้าเนี่ยไปติดทีมชาติไทยชุดอายุไม่เกิน19ปีได้สำเร็จซึ่งทัพช้างศึก U19 ในชุดนั้นครับเต็มไปด้วยบรรดาแข้งฝีเท้าดีมากมายอาทิพี่เจชนาทิพย์สงกรานต์ศิลป์ทิติพันธ์พ่วงจันทร์รวมไปถึงนฤบดินทร์วีรวัฒน์โนดมนะครับแต่ภายในทีมชุดนี้นิติพงษ์เนี่ยก็เป็นได้แค่ตัวเลือกอันดับ2และ3หรือ4เท่านั้นนะครับรวมถึงในระดับสโมสรชลบุรี FC เนี่ยเขาก็ยังไม่สามารถก้าวขึ้นสู่ทีมชุดใหญ่ได้เพราะว่ามีรุ่นพี่ฝีเท้าเจ๋งๆขวางทางอยู่หลายด่านครับทำให้เขาเนี่ยถูกปล่อยยืมตัวไปอยู่กับสระบุรีครับการก้าวไปอยู่กับทีมสระบุรีนะครับถือเป็นอีกหนึ่งก้าวสำคัญในเส้นทางฟุตบอลของนิติพงษ์เสรานนท์เพราะเขาเนี่ยได้มาเจอชายที่ชื่อโค้ชแบนทศวรรณนะครับที่ให้โอกาสเขาได้ลงสนามเต็มที่และเขาก็โชว์ผลงานได้ดีมากๆครับนิติพงษ์เสรานนท์เนี่ยนับถือโค้ชแบนมากๆนะครับเรียกได้ว่าเป็นผู้ให้โอกาสเขาแจ้งเกิดแบบเต็มตัวในเส้นทางสายฟุตบอลก็ว่าได้จากนั้นครับเขาก็ได้มีโอกาสไปอยู่กับบุรีรัมย์แต่ไม่ค่อยได้รับโอกาสลงเล่นเท่าไหร่นักเหมือนว่าโชคชะตาของนิติพงษ์ครับจะไม่เหมาะกับสโมสรใหญ่ฝีเท้าเขาดีนะครับแต่เขาไม่ดีพอที่จะเป็น11ตัวจริงในทีมใหญ่ๆเขาจึงกลับไปอยู่กับสระบุรีและก็ยังคงโชว์ผลงานได้ดีนะครับทั้งการเติมเกมรุกรวมถึงลงมาช่วยเกมรับนะครับจนฟอร์มเนี่ยไปเข้าตาการท่าเรือนะครับและก็ดึงตัวเขามาร่วมทีมในที่สุดก่อนที่อย่างนี้ครับจะเป็นเวทีแจ้งเกิดเต็มตัวของนิติพงษ์เสรานนท์จนเป็นที่รู้จักยิ่งขึ้นและเขาเนี่ยก็ได้รับโอกาสเรียกติดทีมชาติไทยอยู่บ่อยๆนะครับแต่สุดท้ายเนี่ยเขามักจะเป็นได้แค่ตัวเลือกเท่านั้นคือเรียกมาซ้อมครับก่อนที่สุดท้ายในวันตัดตัวเนี่ยเขาก็จะโดนตัดตัวออกรวมถึงติดแต่ก็ไม่ค่อยได้เล่นนะครับเพราะว่ามีทั้งทิสตองโดนะหรือบดินแต่ทว่าด้วยความพยายามของเขานะครับบวกกับการที่อากิระนิชิโนะเฮดโค้ชชาวญี่ปุ่นที่เป็นเฮดโค้ชทีมชาติไทยคนปัจจุบันเนี่ยชอบให้โอกาสแข้งฝีเท้าดีลงสนามแล้วก็ให้โอกาสนิติพงษ์ลงเล่นในเกมกับคองโกนะครับซึ่งนิติพงษ์เนี่ยก็เล่นได้อย่างยอดเยี่ยมจนในตอนนี้เนี่ยมีเสียงเชียร์จากแฟนบอลอยากให้เขายึดเป็นตัวจริงยาวๆในทีมชาติไทยเลยครับจากเส้นทางฟุตบอลของนิติพงษ์เนี่ยจะเห็นได้ว่าเขาเป็นคนที่ได้รับโอกาสไม่ค่อยมากเท่าไหร่นะครับและมักจะเป็นเบอร์2เบอร์3ยกตัวอย่างในทีมชาติไทยชุดใหญ่ครับเขามักจะถูกเรียกติดแต่สุดท้ายก็ไม่ได้เล่นขณะที่เพื่อนในรุ่นเดียวกันครับก็กลายเป็นตัวหลักในทีมชาติไทยหมดแล้วไม่ว่าจะเป็นชนาธิปสงกรานต์ศิลป์ธนบุญเกษารัตน์รวมถึงทิติพันธ์พ่วงจันทร์แต่ถ้าว่าเขาไม่ยอมแพ้สู้อย่างมุ่งมั่นทำตัวเองให้พร้อมกับโอกาสที่กำลังจะมาถึงครับเห็นได้ชัดโอกาสมาถึงนิติพงษ์พร้อมที่จะรับมันแล้วก็ทำได้ดีสุดๆจากสถิติเกมนัดล่าสุดที่เจอกับ UE นะครับบอกตามตรงว่าฟอร์มของนิติพงษ์นั้นโคตรเพอร์เฟกต์จริงๆครับด้านความรู้สึกของนิติพงษ์นะครับ
ที่ได้พูดถึงโอกาสลงสนามในนามทีมชาติไทยอย่างที่เขาฝันไว้มาตลอดได้กล่าวออกมาสั้นๆพร้อมกับแววตาที่มีความสุขเขาได้พูดออกมาว่าจริงๆแล้วก็หวังมาตลอดแล้วก็รอคอยวันนี้มาตลอดตั้งแต่มีชื่อติดทีมชาติไทยครั้งแรกๆวันนี้ก็ดีใจที่ได้ลงเล่นอย่างที่เคยคิดเอาไว้จากคำพูดรวมถึงสีหน้าแววตาที่ยิ้มแย้มครับมันแสดงให้เห็นว่าสิ่งที่เขาพยายามอย่างหนักเขาทำสำเร็จกับสิ่งที่เขาหวังแล้วจากนี้ต่อไปครับก็คือการรักษามาตรฐานที่ดีอย่างนี้เอาไว้ให้ได้และนี่ก็คือเรื่องราวของนิติพงษ์เสลานนท์กับโอกาสทีมชาติไทยที่เขาคว้าได้แล้วผมหวังว่าเรื่องราวนี้ครับจะจุดประกายความหวังของน้องที่อยากจะเป็นนักฟุตบอลอาชีพแต่ได้รับโอกาสไม่มากนักขอแค่สู้มุ่งมั่นและทำตัวให้พร้อมกับโอกาสที่มาถึงแล้วคว้ามันมาให้ได้เหมือนดังนิติพงษ์เสลานนท์นั่นเองครับและนี่ก็คือบอลไทยต้องเล่าในคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้กับพวกเราตูดูบอลไทยกันด้วยขอบคุณทุกข้อมูลครับผิดพลาดประการใดก็ขออภัยด้วยวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ